จากการตัดสินใจยกเลิกการวิ่งเซตสุดท้ายด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของนักกีฬาทำให้วันนี้การวิ่งต้องสิ้นสุดลงที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวจังหวัดเพชรบุรีและการเปลี่ยนแปลงแผนในครั้งนี้ทำให้ตู่วิ่งได้เพียง 31.7 กิโลเมตรจากที่เคยวิ่งได้กว่า40กิโลเมตรต่อวันแต่ทางทีมได้แก้ปัญหาโดยให้ตูนเริ่มวิ่งในวันต่อไปให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก1ชั่วโมงและในวันนั้นทีมแพทย์ได้ทำการเจาะเลือดตรวจร่างกายของตูนและพบว่าตูนมีภาวะขาดน้ำซึ่งมันอาจนำพาตูนไปสู่อาการไตวายได้เลยทีเดียวทีมแพทย์จึงต้องปรับแผนการวิ่งและการให้น้ำให้วิตามินให้ดีขึ้นสิ้นสุดวันที่3เวลา 16:30 นาทีระยะทาง 111.4 กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวจังหวัดเพชรบุรียอดเงินบริจาค13ล้านบาทตลอดการวิ่ง400กิโลเมตรจะมีการไลฟ์ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage Body Slam อยู่ตลอดซึ่งคนที่เราได้ยินเสียงผ่านการถ่ายทอดสดนั้นก็คือเสียงของอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่คอยดูแลทั้งด้านร่างกายและหัวใจของตูนอยู่ไม่ห่างนั่นก็คือก้อยรัชวินวงวิริยะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ตูนเริ่มวิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหันไปให้ดูค่ะเริ่มวิ่งแล้วก็เจอพี่น้องแฟนๆนะคะมาแบบให้กำลังใจเต็มเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในช่วงของการวิ่งในเซตที่2ตอนเช้านี้พี่ตูนสู้สู้พี่ตูนสู้ตายพี่ตูนไว้ลายสู้ตายสู้สู้พี่ตูนสู้สู้พี่ตูนสู้ตายพี่ตูนไว้ลายสู้ตายสู้สู้เช้านี้เซลฟี่เยอะไหมคะเซลฟี่เยอะเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกนะคะการหยุดกระทันหันเนี่ยมีผลต่อกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจของพี่ตูนมากๆวิ่งตามเลยค่ะวิ่งตามออกกำลังกายไปด้วยตอนเช้าน่ารักมากๆครับวิ่งตามไปเลยพี่ตูนสู้ๆค่ะสิ้นสุดวันที่4เวลา 18:30 นาทีระยะทาง159กิโลเมตรปั๊มน้ำมันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรียอดเงินบริจาค19ล้านบาทการเดินทางของโปรเจกต์9คนละ9ได้ก้าวเข้าสู่วันที่5เรียกง่ายๆว่าครึ่งทางแล้วในวันนี้ตูนตั้งเป้าไว้ว่าถ้าก่อน 21:00 นยอดเงินบริจาคเกิน25ล้านบาทเขาจะโกนหนวดวิ่งซึ่งการประกาศออกไปในครั้งนี้ทำให้มีผู้คนสนใจและร่วมบริจาคเข้ามามากมายแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าทุกคนอยากจะเห็นตูนโกนหนวดแต่ทุกๆคนเห็นถึงความตั้งใจอันมากล้นของตูนนั่นเองและเมื่อวิ่งผ่านบ้านพ่อนั่นก็คือพระราชวังไกลกังวลทำให้กำลังใจของตูนมีเพิ่มมากขึ้นอย่างล้นเหลือตูนได้เพิ่มความเร็วของตัวเองขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งความเร็วที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเร็วสูงสุดจากตลอดระยะเวลา5วันและแน่นอนว่าความเร็วของตูนในตอนนั้นเกินกว่าที่แพทย์และทีมงานได้กำหนดไว้ในตอนแรกทำให้เหตุการณ์ที่ทุกคนกลัวมาถึงตูนเจ็บด้วยอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายแต่ด้วยพลังใจจากคนไทยทั้งประเทศทำให้ตูนวิ่งไปได้ถึงเซตที่3ณอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เหตุผลด้านความปลอดภัยของนักกีฬาถูกยกมาใช้เป็นครั้งที่2การวิ่งเซตสุดท้ายจึงต้องถูกยกเลิกไปสิ้นสุดวันที่5เวลา 18:30 นาทีระยะทาง 205.8 กิโลเมตรอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยอดเงินบริจาค 25,594,090 บาทเข้าสู่วันที่6ตูนไม่ได้ทำระยะวิ่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดเพราะวันนี้เป็นวันพักร่างกายของตูนแต่โปรเจกต์9คนละ9ยังคงเปิดรับบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องและในเวลา 20:00 นได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านแฟนเพจ Body Slam พูดคุยถึงเรื่องราวความมีน้ำใจของคนไทยที่ออกมาให้กำลังใจและร่วมบริจาค กับตูนอยู่ตลอดเส้นทางของ5วันที่ผ่านมารวมถึงการเตือนพี่น้องคนไทย
ที่อยากจะบริจาคหรืออยากจะถ่ายรูปคู่กับตูนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับนี่คุณหมอชัยวัฒน์อาชวะกรุงเทพนะครับศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลหัวหินนะครับครับคนนี้คุณหมอมาทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็ผมในฐานะเป็นทีมแพทย์ที่ดูแลพี่ตูนบอดี้แสลมครับคือแพทย์ก็กังวลนะครับเกี่ยวกับช่วงที่พี่ตูนต้องหยุดเซลฟี่แล้วก็ชะลอบางจังหวะครับเพราะว่าคือเมื่อวานผมวิ่งตามผมรู้สึกได้เลยว่ามันเหนื่อยเพราะว่าพอเวลาวิ่งแล้วชะลอหรือว่าวิ่งแล้วหยุดนะครับคือจริงๆแล้วผมว่าทางทีมงานแล้วก็ตัวพี่ตูนเองนะครับก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยคือยินดีด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าจังหวะที่กำลังวิ่งหรือจังหวะที่กำลังไหลอยู่ฮะแล้วอยู่ถ้าเกิดว่าต้องชะลอหรือว่าหยุดเนี่ยครับมันจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแล้วผมก็กังวลว่ามันจะไปไม่ถึง400กิโลเมตรหรือว่าไม่ทันไปใน10วันเพราะงั้นถ้าเกิดว่าทุกคนมันมีวิธีไหมหมอทำยังไงอ่ะอยากจะถ่ายรูปพี่ตูนก็ผมไม่เคยเจอไม่ยากเลยครับก็ต้องฟิตตามพี่ตูนนิดนึงก็อาจจะวิ่งแบบวิ่งแต่รองเท้าเตรียมพร้อมครับหรือว่าที่ง่ายสุดก็คือเมื่อวานผมวิ่งตามผมก็รู้สึกว่าก็บางคนเขาก็คือพอเห็นพี่ตูนมาเนี่ยเขาก็ตั้งกล้องเซลฟี่รอแล้วครับแล้วพอจังหวะพี่ตูนวิ่งมาใกล้ๆเนี่ยก็หน้าฟาดอะไรไม่ใช่ก็คืออย่างนี้พี่ตูนอยู่อย่างนี้ใช่ครับผมกำลังจะพูดข้อนี้ใช่ง่ายที่สุดเลยครับผมขอเสริมอาจารย์โจ้นะครับคือหยุดเนี่ยข้อเท้าก็จะมีก็จะมีเหมือนกันนั้นง่ายสุดแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับพับสตางค์เป็นแนวยาววางปุ๊บพี่ตูนก็จับได้ทันทีเลย อย่าลืมนะครับไม่ได้รังเกียจสตางค์เลยแต่ว่าถ้าเศษเหรียญเนี่ยอย่าโยนครับ อย่าคว้างเศษเหรียญนะครับจะโดนนักวิ่งคือล้อเล่นนะครับล้อเล่นดีครับล้อคือบางท่านเนี่ยขอโทษจริงนะผมขออนุญาตวิจารณ์ด้วยความตรงๆวิ่งเข้ามาเลยคือเวลาวิ่งเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ตูนวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับพอวิ่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นแรงปะทะพุ่งเข้ามาอย่างนี้เลยซึ่งบางท่านเนี่ยวิ่งตามพี่ตูนนะวิ่งตามพี่ตูนอาจจะโดนขัดขานั้นต้องขอภัยเราต้องการเซตนักกีฬาให้สูงสุดเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ปลอดภัยนั้นอย่าวิ่งเข้ามาชนขัดขาอะไรเงี้ยไม่ได้รังเกียจพี่ตูนน่ารักมากบางโอกาสนะขอโทษผมอยู่ข้างๆผมรู้เลยว่าพี่ตูนผู้สานงานเนี่ยพี่เบลเหนื่อยมากโคตรละเหนื่อยโคตรเหนื่อยแต่พี่ตูนก็ทายผมรู้เหนื่อยมากแต่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะอาจจะเป็นโมเมนต์ครั้งเดียวในชีวิตของเขาก็ได้ที่ได้ถ่ายรูปกับพี่ตูนอะไรเงี้ยนอกจากนี้ตูนยังได้ทำตามสัญญาที่ตัวเองได้กล่าวไว้อีกด้วยออกทีวีได้ครับพี่ก้องครับพี่ก้องครับมอบมีดโกนหนวดให้พร้อมกับทีมโกนหนวดในฐานะที่ได้ยอดบริจาคครบ25ล้านบาทที่เป็นเป้าหมายไว้ในวันนี้ด้วยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสิ้นสุดวันที่6วันพักร่างกายระยะทาง 205.8 กิโลเมตรอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยอดเงินบริจาค 30,042,576 บาทหลังจากที่ได้พักร่างกายตูนก็กลับมาพร้อมอีกครั้งทำให้การวิ่งตลอดระยะทาง 57.9 กิโลเมตรเป็นไปอย่างราบรื่นสิ้นสุดวันที่7เวลา20นาฬิการะยะทาง 263.7 กิโลเมตรโรงเรียนบ้านบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยอดเงินบริจาค 40,169,500 บาทก้าวเข้าสู่วันที่8ทีม9คนละ9ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกขณะเหลืออีกเพียง100กว่ากิโลเมตรเท่านั้นแต่วันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่ทุกคนกลัวมากที่สุดเกิดขึ้นและเหตุการณ์นี้ทำให้ก้อยรัชวินถ
ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเครื่องปรับอากาศ Panasonic Sky Series